ข้างนี้จะยกได้เยอะกว่าอ๋อใช่ค่ะข้างนี้ยกได้เยอะกว่าข้างนี้ยกได้หนักนี่ออกแรงดึงสุดๆเท่ากันใช่ทำแล้วได้พลาสมาไปแล้วข้างนี้ได้ประมาณนี้ส่วนอีกข้างนึงเห็นไหมChannel นะครับ DOC TEI พบกับพี่หมอเต้ยนะครับนายแพทย์วุฒิวัฒน์อานุพันธ์สว่างนะครับแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมวันนี้มาอยู่ในเครื่องแบบในห้องผ่าตัดแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่หมอจะมาทำเคสที่โรงพยาบาลนะครับก็เป็นเคสดูดไขมันเนาะแล้วก็เป็นการดูดไขมันหน้าท้องในคนไข้ที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของหน้าท้องหย่อนคล้อยด้วยนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของข้อกังวลเนาะว่าเราดูดไขมันหน้าท้องไปเนี่ยมันจะเกิดการหย่อนตัวของผิวหนังทำให้มันเป็นผิวย่นๆหรือเปล่าเนาะและหลายคนก็รู้จักคำว่าทำบอททับก็คือการตัดหนังหน้าท้องนนแต่นั้นเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยเรื่องของแผลยาวบางคนก็ไม่อยากมีดังนั้นก็มีนวัตกรรมใหม่ๆในการช่วยเหลือเรื่องของการกระชับผิวหนังหน้าท้องนะครับเราใช้พลังงานเรียกว่า J plasma นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเครื่อง J plasma หรือว่า Renuvian นะครับเป็นนวัตกรรมที่ใช้แก๊สฮีเลียมนะครับแล้วเป็นการส่งผ่านพลังงานพลาสมาทำให้เกิดการกระชับการเผาของเนื้อเยื่อข้างในให้เกิดการกระชับตัวมากขึ้นและเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องมือกันเลยเครื่องมือของเครื่องมือที่พี่หมอจะใช้ในวันนี้เครื่องแรกที่เราจะใช้ในการดูดไขมันก็คือเครื่องเวเซอร์นะครับนี่เป็น Smooth Advanced Technology เลยนะครับอันนี้จะช่วยให้ผลของการดูดไขมันเนี่ยดูดออกมาได้เยอะดูดออกมาได้สมูทแล้วก็ดูดมาได้เร็วพี่หมอก็ไม่เหนื่อย นะครับอันที่2ก็คือตัวนี้ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเราใช้ Renuvian เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราใช้ข้างนึงเปรียบเทียบกับอีกข้างนึงให้ดูเลยหลังจากเราดูดไขมันออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผิวหนังที่หย่อนๆอยู่เนี่ยพอเราใช้ Renuvian เข้าไปเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของการกระชับผิวได้มากขนาดไหนนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยเนาะแน่นอนครับการใช้ Renuvian นะครับเราไม่ได้หวังผลแค่ครั้งแรกที่ทำทันทีนะครับเนื่องจากว่าผลของมันเนี่ยจะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2เดือน3เดือนเนาะซึ่งถ้าปัญหาของความหย่อนคล้อยของหน้าท้องของคนไข้เนี่ยไม่มากนะครับเราสามารถเห็นผลที่ได้เกือบใกล้เคียงกับการตัดหนังหน้าท้องเลยน่าสนใจเลยใช่ไหมครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะดีขนาดไหนครับผมก็มานั่งพักอยู่ในด็อกเตอร์เลาส์นะครับมานั่งกินขนมก่อนเนาะเพราะว่าเขากำลังไปรับคนไข้ลงมานะครับหลายๆคนก็ถามมาว่าเฮ้ยเฉพาะคนอ้วนหรือเปล่าที่จะมาดูดไขมันได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับปัญหาของเรื่องไขมันส่วนเกินเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคนอ้วนอย่างเดียวนะครับปกติแล้วเราจะมีการดูมวลไขมันดู BMI เนาะบางคนมี BMI ไม่เกินก็จริงแต่ว่าไขมันเนี่ยก็ไม่สามารถจะกำจัดไปได้ในเฉพาะบางจุดอย่างเช่นต้นขาในคุณสุภาพสตรีเนี่ยโอ้ดูขาใหญ่นะที่ว่าส่วนอื่นๆของร่างกายก็ผอมนะออกกำลังกายคุมอาหารแล้วมันก็ลดไม่ได้เนาะมันก็เป็นที่มาว่าทำไมการดูดไขมันเนี่ยมันมีบทบาทมาช่วยในกลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับไม่ได้เฉพาะคนที่มีน้ำหนักเกินหรือไขมันเกินอย่างเดียวบางคนหุ่นดีๆเนี่ยแหละแต่ว่ามันไม่เพอร์เฟกต์เขาเข้ายิมแล้วคุมอาหารแล้วมันก็ยังไม่เพอร์เฟกต์นะครับเขาก็พิจารณาเรื่องการทำการดูดไขมันเฉพาะจุดเพื่อมาช่วยให้เฟิร์มมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเคสของเราในวันนี้ก็เป็นสุภาพสตรีนะครับตัวเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแล้วเขาก็ออกกำลังกายคุมอาหารเต็มที่แล้วแต่ว่ามันยังมีไขมันหน้าท้องอยู่ก็เลยมาปรึกษาแล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้เนาะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของอุปกรณ์บางคนเนี่ยกลัวเรื่องว่าเอ๊ะไปดูดไขมันเนี่ยมันจะทะลุเข้าท้องได้หรือเปล่ามันเป็นข่าวในหลายๆที่นะที่เขาพยายามปิดกันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาชี้แจงให้ดูเลยว่าอุปกรณ์ของการดูดไขมันเนี่ยเราดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าหัวเขาอ่ะจะค่อนข้างมนมันไม่ชาร์ปนะครับการที่มันไม่ช้าหรือมันไม่แหลมเนี่ยมันจะเรียกว่ามันเหมือนเรานิ้วมือแหละไปดันๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถจะทะลุเข้าไปได้ถ้าอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กแล้วมันมีแง่งหรือมีเหลี่ยมคมๆเนี่ยแน่นอนครับมันเหมือนกับการที่เราเอามีดไปทิ่มนะครับเพราะนั้นมันจะทะลุเข้าไปในช่องท้องได้อย่างง่ายดายเลยดังนั้นถ้าหมอผ่าตัดหรือเซอร์เจียนเนี่ยนะครับผ่าตัดโดยที่รู้ความรู้สึกอยู่แล้วแล้วก็พยายามไม่ทิ่มเข้าไปตรงๆเนี่ยการที่มันจะเข้าไปในช่องท้องเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถือว่าปลอดภัยมากๆดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาทั้งเรื่องของความปลอดภัยของอุปกรณ์เรื่องของการดมยาเรื่องสถานพยาบาลในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเนี่ยเราสามารถดูแลกันได้ครบทั้งระบบทั้งซิสเต็มแบบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยพิจารณาเรื่องของการดูดไขมันในสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานก็จะดีที่สุดนะครับขอโทษทุกท่าน因为今天呢是特别拍摄，所以呢 ，Eddie 今天呢，医生说我可以跟着进去，然后我刚刚全身都消毒过了。
好，那接下来呢，我们就要进去手术室了。然后医生会跟大家解释器材，我们用的就是医生用的抽脂机器是哪一种。OK， Hi Doctor。Hi Ellie。So today, what surgery we going to do? We are going to do the tummy liposuction. Later, can you show us a little bit machine? Oh, sure, sure. You can follow me into the room. Okay. Yeah, this room. Okay, we have some time. So this is the liposuction machine that we use today. It's called Razor. It's quite popular. I think it's number one. You know, in my experience, I used many machines before. I really like this one because it's very easy to perform the surgery, and it also can get a lot of fat out, and it also make very smooth outcome. Like the skin is very smooth. Wow, nice. So later we can use. We can see doctor use this machine. Oh, wow. Why? Scary thing of surgery, man. Not at all. Liposuction is very simple and safe if you do it right. So no bleeding, right? Well, there will be minor bleeding from the small blood vessel, very, very small. This machine is designed to prevent any major injury to the big blood vessel. So of course, you know, it's like minor, small, bleeding, like you have like the skin cut and you have some, you know, I would say the whole operation you might lose less than 5 cc of blood. Wow. Like this. J plasma power นะครับอันนี้จะเป็นพลังงานของตัว J plasma ว่าเราต้องการแรงขนาดไหนเบาขนาดไหนนะครับอันที่2ก็คือ gas flow ภาพตรงนี้ gas flow นะครับเนื่องจากว่าตัวสื่อหรือว่ามีเดียของการให้ตัวพลังงาน plasma เนี่ยวิ่งไปเนี่ยเราจะใช้แก๊สฮีเลียมนะครับหลายคนก็จะมีความกังวลนะครับว่าการดูดไขมันเนี่ยปลอดภัยจริงไหมมีความเสี่ยงอะไรไหมผลข้างเคียงที่เคยได้ยินกันมาที่ออกข่าวเนาะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ไม่ดีเนาะรวมถึงไม่ได้ใช้แพทย์ดมยาด้วยนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเนี่ยเราควรจะทำหาตการที่เรามีความกังวลเนี่ยในโรงพยาบาลจะดีกว่าเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลก็จะมีอุปกรณ์ดมยาที่พร้อมเพรียงนะครับมีแพทย์ดมยาด้วยเดี๋ยวสภาพอาจารย์ก็จะเข้ามาดูแลคนไข้ก่อนจะเริ่มดมยาก่อนจะเริ่มทำการผ่าตัดกันนะครับอุปกรณ์ดมยาก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะไม่ใช่การฉีดยานอนหลับเฉยๆอันนี้คือการใส่ท่อเพื่อ protect airway ไว้เลยนะครับเวลาตอนที่เราทำเนี่ยคนไข้เขาจะมีตัวท่อตัวนี้อยู่ในลำคอก็จะช่วยปกป้องไม่ให้ลิ้นไปอุดตันตรงบริเวณด้านหลังทำให้เกิดการขาดอากาศได้เหมือนที่บางที่เขาใช้การฉีดยานอนหลับเฉยๆพอหลับแล้วบางทีคนไข้อาจจะมีการดิ้นก็ยิ่งฉีดยานอนหลับเยอะขึ้นไปอีกจนสุดท้ายก็กลายเป็นโอเวอร์โดสและส่วนใหญ่โดสผล side effect เนี่ยมันมาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดคนไข้กลับไปนอนตรง recovery แล้วเราไม่ได้มา observe กันก็เลยทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ serious ได้ก็คือการขาดอากาศเนาะคนไข้มาแล้วยืดได้เยอะเลยนะอันนี้ก็คือสาเหตุที่ว่าถ้าดูดไขมันออกไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังดูไม่กระชับมากดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้นวัตกรรมอย่างอื่นเข้ามาช่วยเพื่อช่วยกระชับที่ผิวเกิดความกระชับตัวเข้าไปเนาะเวลาเราบางคนไม่อยากมีแผลยาวไม่อยากตัดหนังหน้าท้องก็ใช้เครื่องที่ช่วยเรื่องการไทเทนิ่งไม่ว่าจะเป็นบอดี้ไฟหรือว่าเจลพลาสมาก็จะช่วยให้ผิวมันกระชับได้ขึ้นอยู่กับปัญหาถ้าปัญหาหน้าท้องหย่อนไม่มากครับก็สามารถจะใช้ตัวเครื่องมือเหล่านี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดูดไขมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคราวแรกเนาะ
จะเห็นว่ามีร่องกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็หน้าท้องดูเล็กลงนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือพอเราดูดไขมันออกไปเนี่ยแต่ว่าผิวหนังมันดึงได้เยอะขึ้นมากเลยนะมันมีความหย่อนได้เยอะนะครับอันนี้เนี่ยไม่สามารถแก้ได้โดยการดูดไขมันอย่างเดียวจำเป็นที่จะต้องพยายามเข้ามาช่วยเพราะว่าเวลาเราไขมันออกมาเยอะอย่างเช่นตรงนี้ไขมันไม่เยอะแต่เอาออกมาได้เกือบตั้ง300 400 cc เลยนะครับสำหรับคนที่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยถือว่ามันมีความเอาโวลูมออกไปเยอะมันเกิดการหย่อนเนาะเราต้องใช้การกระชับเข้ามาก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้มันจะมีพลังงานออกมาเป็นประกายไฟนะครับเรียกว่าตัวพลาสมาเข้าไปมันจะไปเบิร์นตัวผิวหนังข้างในให้เกิดการหดตัวรู้สึกเหมือนเป็นเอ็กซ์เมนนะเดี๋ยวนะอันนี้คือสองฝั่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งที่เราใส่เจลพลาสมาเข้าไปแล้วด้านซ้ายนะครับถ้ามองจากภายนอกก็จะเห็นว่าด้านนี้มันจะมีความกระชับไปมากกว่าข้างที่ยังไม่ได้ใส่เจลพลาสมาเดี๋ยวจะลองดึงให้ดูถ้าได้ดึงได้ประมาณเท่านี้นี่ข้างนี้จะยกได้เยอะกว่าอ๋อใช่ค่ะข้างนี้ยกได้เยอะกว่าข้างนี้ยกได้นะนี่ออกแรงดึงสุดๆเท่ากันโอเคสุดๆเท่ากันแต่ข้างนี้จะได้เยอะกว่าใช่ค่ะด้านข้างลองดูด้านข้างนะครับออกแรงดึง2ข้างสุดๆเท่ากันจากในข้างนี้จะออกมาน้อยกว่าข้างนี้จะออกมาข้างที่ยังไม่ได้ใส่เจลพลาสมาจะออกมาเยอะกว่ามันจะมีความเหนียวมากขึ้น This one this size ทําแล้วเจลพลาสมาไปแล้วข้างนี้ได้ประมาณนี้ส่วนอีกข้างนึงเห็นไหมข้างนี้ยังไม่ได้ใส่เจลพลาสมานะครับอ๋อมันได้เยอะกว่าเดิมมันได้เยอะกว่าเดี๋ยวเราใส่สองข้างก็กระชับตัวทองเลยนี่เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่า V line ก็มามีร่องมีกระดูกตรงนี้แล้วก็เป็น V line ชัดมีร่องกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ความไทท์ของผิวหนังก็ดีขึ้นเนาะตึงเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเห็นผลชัดมากขึ้นผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนความกระชับก็จะไทท์มากขึ้นอีก 80-90% เลยปัญหาท้องหย่อนแค่นี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้เครื่องตัวนี้มันจะได้ผลใกล้เคียงกันกับการทำทั้งวิภาคเอ่ยบางคนไม่อยากมีแบบก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้นี่อ่ะเดี๋ยวปิดเสร็จแล้วนะครับสำหรับการดูดไขมันแล้วก็ใช้เจลพลาสมาช่วยกระชับผิวด้วยตอนนี้เนี่ยคนไข้ก็ยังหลับอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปฟื้นที่วีคอมพีนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะกลับมาตัดใหม่ประมาณ7วันคนที่จะเห็นเนี่ยก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆเราก็จะนัด follow up กันประมาณ1อาทิตย์1เดือนแล้วก็3เดือนนะครับโอเคสำหรับ EP นี้หมอจะจบเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพี่หมอเต้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย